คุณผู้ชมตอนนี้เนื่องกันด้วยเรื่องของสุขภาพนะคะทางหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหลา่ายาจับมือกับกองทุนตำบลแคมป์สนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะดูแลสุขภาพประชาชนครบทุกมิติจนได้เกณฑ์มาตรฐานรงเริมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดามาแล้ว3ปีค่ะ oh <my. S 1> นายแพทย์ประจักษ์วิทย์เล็บนากรองเลขาธิการสปรสอชอได้ชื่นชมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้พัฒนายกระดับให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหลา่ายา เป็นคลินิกหมอครอบครัวโดยได้รับการสนับสนุนทั้งโครงสร้างบุคลากรมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมาประจำา3วันต่อสัปดาห์และบูรณาการงบประมาณในเครือข่ายเพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เวชพันยาให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวมีสปสชเขต2ส,สนับสนุนระบบวิชาการเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สปสชากาหนด ผู้มนุยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าญาตน,นายบรรณกรเสรือสิงบอกนะคะว่าโรงพยาบาลได้พัฒนาการจัดบริการดูแลประชาชนครอบคลุมทุกมิติทั้งส่งเสริมป้องกันร,รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพมีการตรวจคลื่นหัวใจ EKG ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนมีระบบบริการแพทย์แผนไทยที่เป็นต้นแบบของจังหวัดเพชรบูรณ์ทำให้ประชาชนเลือกมารับบริการช่วยลดความแออัดที่โรงพยาบาลเขาคอได้และมีการมารับบริการเพิ่มขึ้นทุกมิติส่งผลให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนในพื้นที่ค่ะ